ติโตเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่องติโตของฟิลิสออตตี้เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงประวัติบุคคลสำคัญของโลกคือจอมพลติโตรัฐบุรุษของประเทศยูโกสลาเวียทรงมีพระราชดำริว่าความสำคัญของติโตไม่ได้อยู่ที่การเป็นคอมมิวนิสต์แต่อยู่ที่ความสามารถในการเรียกร้องศรัทธาของชนทุกกลุ่มสามารถสร้างความเข้าใจและความสามัคคีให้แก่แผ่นดินในยามวิกฤตโดยการสร้างหลักการอิสรภาพเสรีภาพและพาราดอนภาพด้วย2มือของพ่อนี้พระราชนิพนธ์แปลติโตได้กลายเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ด้านความสามัคคีและคุณธรรมสำหรับผู้นำที่ประสบกรณิกรชาวไทยสามารถศึกษาและใช้เป็นแบบอย่างได้